ธุรกิจลงทุนแล้วไม่ขาดทุนครับสังกะสีมีตำหนิจากโรงงานครับสุดยอดเลยนะครับน่าทำครับครับสวัสดีครับวันนี้มานี่ครับสังกะสีตำหนิครับจากโรงงานครับก็เป็นธุรกิจที่น่าทำทำแล้วไม่ขาดทุนครับนี่ลงทุนเยอะแต่ว่าเราเป็นธุรกิจที่พอเราลงทุนแล้วเนี่ยก็ไม่ขาดทุนแน่นอนไม่เหมือนขายของแบบขายผลไม้ขายอะไรแต่ว่าเราต้องมีเงินลงทุนนิดหน่อยนะครับเราไปดูกิจการนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับเจ้าของร้านกำลังทำงานอยู่สวัสดีครับโดโด้นี่คือธุรกิจอะไรครับสังกะสีตำหนิจากโรงงานครับเป็นยังไงบ้างมีใครยังไงธุรกิจก็ดีครับระดับหนึ่งครับก็เป็นช่วงมกราช่วงหน้านี้นะครับเราจะเตรียมตัวในการเตรียมให้มันฝนไม่สาดลงไปครับสุดยอดกักตุนแบบฟางเป็นอย่างนั้นนะครับครับครอบฟางนี่คือสังสีสังกะสีที่เรารับมาครับคำว่ามีตำหนิมันตำหนิยังไงบ้างก็เป็นสังกะสีดูดูแบบเล็กน้อยครับถ้าว่าเราไม่สังเกตก็มองไม่เห็นครับถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นครับนี่แหละครับมันจะเป็นแบบตำหนิจากเครื่องรีดอย่างนั้นนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวเองแต่ไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนครับนี่ครับชุบมาตรฐานเหมือนของใหม่เลยนะครับเนี่ยครับมันเป็นมีลายนิดนิดครับลายนิดเดียวลายนิดเดียวแต่ไม่รั่วครับไม่รั่วโอ้เนี่ยครับเป็นธุรกิจที่น่าทำมากมากเลยครับราคายังไงครับราคาถ้าว่าเป็นราคาก็ขึ้นตามนี้เลยครับขึ้นตามลงต่อปีนะครับอ๋ออาจจะราคาไม่เท่านี้อาจจะสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับแล้วแต่ตลาดโลกและในช่วงนี้ก็คือราคาตามนี้ครับในช่วงเวลานี้ก็ช่วงนี้2020นะวันเดือนวันที่25มกราคมราคานี้เลยครับอาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงนิดหน่อยครับผมร้านอยู่ที่ไหนครับนี่บ้านดงน้อยครับดงน้อยครับวริชภูมิสกลนคร อยู่สกลนครนะครับนี่แล้วชมทั้งไหนครับนี่ดูแสดงอันนี้กี่ฟุตครับนี่ตัวนี้12ฟุตครับความยาว3เมตร65เซนราคาประมาณราคานี้ก็ตาม152บาท40สตางค์ครับนี่ครับนี่12ฟุตตัวนี้เลย12ตัวนี้ด้านใน11ฟุตครับ3เมตร30ตัวนี้เลยนะครับหนักเหมือนกันนะนี่หนักนะอันนี้ก็10ฟุตก็3กิโลครับต่อแผ่นโอ้เยอะมากครับ10ฟุตนะครับ10ฟุตเราไล่ไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตามนั้นเลยครับ9ฟุตแล้วก็8ฟุตด้านในโอ้ด้านนี้ก็จะเป็นแผ่นตัวเล็กอันนี้ก็แผ่นเล็กครับอันนี้5ฟุตครับ1เมตร50ครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงยาวขึ้นมานิดนึงนี่ครับอยู่ที่วริชภูมิสกลนครนี่ครับขายสังกะสีถือว่าถ้าบอกว่ามีตำหนิมันก็ไม่นิดหน่อยนิดเดียวเนาะนิดเดียวขายดีไหมครับโดโด้ก็เรื่อยๆครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงก่อสร้างครับเตรียมเพราะว่าน่ะมันจะเข้าหน้าฝนเนาะก็เลยขายดีครับเขาก็เลยเตรียมครับประมาณกี่ตันครับอยู่ที่ร้านเนี่ยประมาณ30 20-30ตันครับประมาณ20-30ตันครับเดือนหนึ่งขายได้ประมาณกี่ตันประมาณ5-6ตันโอ้5-6ตันก็กำไรดีไหมครับก็ต้นทุนพอได้พออยู่ได้เนาะพออยู่ได้เป็นธุรกิจที่ไม่มีวันเน่าชายสังกะสีไม่ขาดทุนด้วยเรากำหนดราคาขึ้นมาเองกำหนดราคาขึ้นเองตามที่เราเหมาะสมนะครับตามความเหมาะสมกำไรนิดๆครับกำไรนิดหน่อยแผ่นละ50ตังค์ได้ไหมครับให้ลูกค้าเอื้อมถึงได้โอ้สุดยอดปกติราคาจังกะสีหน้าถ้าเป็นแบบที่ดีๆเลยมาตรฐานนะมาตรฐานเลยเขาขายแพงไหมจากราคาเรา15-20บาทขึ้นครับอ๋อหมายถึงต่อแผ่นครับต่อแผ่นต่อฟุตครับต่อฟุตถ้าราคาหมายถึงว่าที่ดีมาตรฐานเลยเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ20บาทครับประมาณนั้นอ๋อก็แพงขึ้นเพราะว่าเป็น12ฟุตที่วางอยู่ถ้าว่าเป็น12ฟุตนะครับครับ12ฟุตก็จะตก
ประมาณแผ่นละ200อัพขึ้นอ๋อแต่ตัวนี้เราขายแค่12.70 บาทครับช่วงเวลานี้นะครับ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 ถ้าปกติก็จะเป็น20 กว่าบาทครับประมาณสุดยอดเลยครับครับเป็นธุรกิจที่น่าทำครับอ้าวถ้ามีคนสนใจในเขตส่งยังไงครับส่งในพื้นที่ภายในอำเภอครับถ้าส่งอริยภูมิครับอ๋อสกลนครต้องมาเอาเองครับถ้าใครสนใจธุรกิจนี้ก็ติดต่อได้ครับติดต่อได้เลยครับเบอร์นี้อ๋อเบอร์โดโดครับเบอร์อะไรโดโด086ครับ240-7212ครับอีกเบอร์หนึ่งก็062-910-5295สุดยอดเลยนี่ก็เพจด้วยนะครับอ๋อมีเพจด้วยอ๋อเข้าไปเลยเข้าไปดูได้ที่ครับร้านบุญเสริมสังกะสีตำหนิถ้าว่ายิงบาร์โค้ดได้ก็ยิงเลยนะครับนี่ครับบาร์โค้ดยิงเลยสุดยอดเลยครับเบอร์นี้ครับสุดยอดสุดยอดเบอร์ร้านบุญเสริมสังกะสีตำหนิครับที่วริชภูมิสกลนครขอบคุณมากคุณโดโดขอบคุณครับโดโดนี่ครับสังกะสีขายสังกะสีครับผมมีมือเน่าขายตลอดเลยตลอดชีวิตได้เลยครับไม่เน่าไม่เสียก็ขอบคุณมากคุณโดโดครับเป็นผู้จัดการดูแลร้านที่ร้านบุญเสริมสังกะสีตำหนิครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้มาให้ดูการขายสินค้าที่ไม่เน่าไม่เสียแล้วก็มีกำไรแน่นอนครับก็เราควบคุมราคาเองเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ